ข้าปลาช่อนมาไอสวัสดีครับพบกับช่อง Sleeping Fit นะครับวันนี้เราได้อยู่กันที่ฝ่ายตะเกินนะครับซึ่งฝ่ายตะเกินก็อยู่บริเวณแถวซอย12พัฒนานิคมนะครับแต่ว่าล็อกขึ้นมาหน่อยใครคือตะเกินก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับวันนี้เราอยู่หมายที่เป็นแบบค่อนข้างที่จะรกนะครับสังเกตอยู่ตรงนู้นจะเป็นป่าหญ้าในป่าหญ้ายาวๆเลยเข้าไปแล้วก็เมื่อวานผมได้มาแหวกไอ้กอผักบุ้งอย่างเงี้ยแหวกออกแล้วก็ได้อ่อยเหยื่อไว้นะครับก็เห็นปลานิลลอยหัวนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าก็เห็นปลาขึ้นอยู่ครับแล้วยังไงก็วันนี้เราตกกัน2รูปแบบคือไม้ตายกับแบบปลาล้านแบบลอยๆครับแบบลอยปล่อยทุ่นลอยสักฟุตนึงแล้วก็แบบไม้ตายน้ำมันจะไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยมันจะเป็นสโลปลงไปเงี้ยเหมือนฝ่ายน้ำล้นนะครับนี่น้ำมันไม่ล้นไงมันก็เลยโดนขังปลาจากฝ่ายข้างบนก็จะวิ่งปลาวิ่งมาทางนี้โอเคครับยังไงเดี๋ยวเราไปตกดูแล้วกันครับผมไปเราจะระแวง2คันโอ้โหลูกปลาครับอ๋อลูกปลาหมอนะครับเป็นลูกปลาหมอมากินเหยื่อหนังไก่ครับโอเคโอ้โหมาอีกแล้วลูกปลาหมอเหมือนจะเจอลูกปลาหมอกวนนะครับนี่ครับลูกปลาหมอนะครับเหยื่อหนังไก่นะครับพอดีเมื่อกี้นี้มีนาท่านหนึ่งครับเขาไอเลี้ยงปลาอยู่แถวๆนี้นะครับแล้วก็ข้างๆก็เป็นบ่อปลาเขาได้ให้ปลาดุกมาเป็นปลาดุกตากแห้งนะครับนี่ปลาดุกตากแห้งครับผมโอ้โหเขาบอกตากไว้บนโอ่งปลาเขาเยอะเขาก็เลยเอาปลาปลาดุกแดดเดียวมาให้ทานนะฮะเห็นเราได้ปลาน้อยแล้วก็ได้ปลาหมอมา2ตัวแล้วก็นั่งสักพักเขาก็เลยเห็นเราได้น้อยเขาก็เลยเอามาให้อร่อยแน่ครับตัวนี้ครับผมครับก็เมื่อวานไปข้างหน้าครับก็คือได้จับปลาหมอนะครับก็เลยมีน้าที่ท่านให้ปลามาครับที่พี่เขาให้ปลามาผมก็เขาบอกให้แนะนำมาข้างในว่าข้างในมีตัวดีกว่าแล้วก็หลบเครื่องสูบน้ำด้วยครับตรงนั้นเขาทำการสูบน้ำเข้าบ่อปลาผมก็เข้ามาในด้านในครับล่มค่อนข้างเยอะนะครับไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวเบื้องต้นผมอ่อยไปแล้วตรงนี้โอเ
เคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับหมายที่จะได้ตัวดีๆหรือเปล่านะครับไปเลยครับดูคอกมาเอาไปไปคอกปลาช่อนมาไโอเคครับนั่นนะหมายเนี้ยมันก็มีตอดนะแล้วก็มีปลาหมอเยอะด้วยแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นปากค่อนข้างจะรกอ่ะแล้วดูดินะครับด้านหลังผมตรงเนี้ยลูกคอกอ่ะมันจะว่ายไปว่ายมาทำให้ปลาไม่เข้าตรงที่ผมปล่อยไว้นะครับเสียดายครับผมเห็นนกไปที่เดิมแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวย้ายไปข้างหน้าแล้วกันดูลูกคอกเขาวิ่งไปวิ่งมาแม่ก็พาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้โอเคครับไปข้างหน้ากันโอ้ยตามอยู่นานนี่ครับตัวที่ตามหาอยู่นานมันมาเมียกินมากเลยปลาข้างล่างเนี่ยโอเคครับอันนี้อะไรเอ่ยเป็นปลานี่ครับเป็นลูกปลาแก้มช้ำนะครับนี่ฮะลูกปลาแก้มช้ำนี่ครับผมขับตามต่อไปครับมีแต่ลูกปลาตกใจหายปลาอะไรในทีนี้ยังร้อยอ่ะมาอีกแล้วเรือปลาหมออีกแล้วครับอ๋อสวยงามครับเดี๋ยวให้เด็กมันเก็บไปได้มาแล้วในที่สุดในที่สุดนะครับผมเราก็ได้สิ่งที่เราตามหานั่นก็คือปลานิลนะครับตอกๆยกๆอยู่พักหนึ่งนะครับได้มาแล้วอ่ะโอ้โหมันเข้ามาจริงๆคือตอนแรกอ่ะผมไม่คิดว่ามันจะเข้ามาได้ซ้ำนะปลานิลเนี่ยครับผมได้มาแล้วครับสวยๆฮะน่าจะมีตัวใหญ่ด้วยแล้วปลามันเริ่มเข้ามาแล้วครับผมโอเคครับเดี๋ยวตามดูกันต่อไปครับโอ้โหตกใจโอ้โหมันยังกินได้อะนี่มันยังกินได้ดูหมายนี่ซะก่อนหมายนี่ไม่ธรรมดาหมายนี่เด็กแว้นเขาเยอะมากดูจะไปดูขนาดเบ็ดกับขนาดลูกปลาโหสวยงามต่อเลยครับโ
หมดมันมีทุ่นถอนทุ่นยกเนี่ยนะครับผมนี่ที่ตัวทำให้เราตกใจอีกแล้วโอเคครับเหมือนเดิมนะครับหมอนว่าเหมือนเดิมยังมีไฟนี้อยู่เรื่อยๆโอ้โหครับนะก็จบกันไปนะครับสำหรับคลิปตามหาปลานิลนะครับผมที่หมายเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยหมายป่าหญ้าอะไรกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะรกมากแล้วผมมาแหวกไว้ก็เห็นปลานิลนั่นแหละแต่ว่ามันตกยากมากครับที่ว่าผมตกมาสักพักนึงอ่ะสองวันผมตามสองวันแรกก็ได้ลูกปลาหมอใช่ป่ะครับส่วนวันที่สองที่ผมมาเนี่ยก็จะได้เป็นลูกปลาหมอเหมือนกันไซส์ตัวแค่นี้เองสองนิ้วนึงก็มีนะครับผมแต่ก็ได้ปลานิลมานะครับก็ยังถือว่าแบบประสบความสำเร็จนะครับที่ได้มาตามหาปลานิลณจุดนี้นะครับผมด้วยไงก็น่าจะมีถ้าว่าถ้าเรามาตกเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าที่เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากต้องบอกว่ามากเลยแหละเพราะว่ามีผักบุ้งครับเนี่ยเขาจะกินมีรอยกินรอยแทะตลอดถ้าใจหมายที่ข้างในนะครับแล้วก็ผักบุ้งตลอดเลยก็จะได้ปลานิลยากมากแต่ว่าเราก็ประสบความสำเร็จในการได้ปลานิลมาตัวนึงนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ก็อีกตัวนึงแต่ว่าปลานิลขาวขึ้นมาเลยวัดไม่ติดน่าจะวัดเบาไปครับโอเคครับผมแล้วยังไงอุปสรรคของหมายเนี้ยมันยากตรงไหนไหมมันมีมดอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมจับให้ดูมันต่อเจ็บมากอะไอ้มดเนี้ยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับนะมดตัวนี้ที่ไล่กัดผมเมื่อกี้นะครับตัวดำๆไล่กัดดีจังเลยครับครับผมแล้วยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับผมรบกวนกด Subscribe กดเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับ